Bangkok Edition 2017เทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพครั้งที่2เป็นอีกหนึ่งงานกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะสำหรับ Bangkok Edition 2017เทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพครั้งที่2ค่ะโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าธัญพักศรีนครินทร์ค่ะเปิดพื้นที่จัดงานศิลป์ครั้งยิ่งใหญ่มีการนำศิลปะทุกแขนงกว่า300ชิ้นจากทุกเจเนอเรชันของเมืองไทยมาจัดแสดงในคอนเซปต์ศิลปะบันดาลทุกสิ่ง Art is Everything ค่ะเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจผลงานศิลปะและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบรักงานศิลปะเข้าร่วมชมผลงานศิลป์อันทรงคุณค่าอีกด้วยค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ณศูนย์การค้าธัญพักศรีนครินทร์ค่ะนอกจากมีผลงานศิลปินหลากหลายสถาบันการศึกษาแล้วยังมีการจัดนิทรรศการ89ผลงานศิลปะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วยค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานค่ะพร้อมยังมีผลงานอาร์ตวอลบนสวนลอยฟ้าครั้งแรกของประเทศไทยด้วยโดยกลุ่มศิลปินกราฟซิตี้ชื่อดังอีกด้วยจ้าครับสำหรับคอนเซปต์ของการจัดงานบางกอกอาร์ติซาน2017ครั้งที่12ครั้งที่2นะฮะที่ศูนย์การค้าธัญพักศรีนครินทร์ในครั้งนี้คอนเซปต์ก็คือ Art is Everything ศิลปะบรรดาลทุกสิ่งนะครับเกิดจากแนวความคิดที่ว่าปกติแล้วศิลปะจะอยู่เฉพาะในมิวเซียมนะครับตามความคิดของคนทั่วไปนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในสิ่งแวดล้อมในตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตื่นตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเราอาบน้ำแต่งตัวเราออกไปที่ไหนเราเห็นอะไรเรารับประทานอะไรทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะทั้งหมดหรือแม้กระทั่งการที่ให้สัมภาษณ์อยู่ตอนนี้ก็เป็นศิลปะในการสื่อสารการถ่ายทอดก็เลยเป็นที่มาของแนวความคิดศิลปะบรรดาลทุกสิ่งศิลปะคือทุกสิ่งรอบๆตัวเราของการจัดงานในครั้งนี้ครับใช่ครับศิลปะที่เคยอยู่ในมิวเซียมแล้วก็มีพื้นที่เฉพาะนะครับในสื่อบางประเภทการประชาสัมพันธ์เฉพาะกลุ่มวันนี้พอเวลานำศิลปะออกมาอยู่ในพับลิกสเปซหรือว่าช้อปปิ้งมอลล์แล้วนะครับก็ทำให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นรวมไปถึงเป็นโอเปิดโอกาสให้สื่อสารไปในกลุ่มคนที่กว้างขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนที่สนใจงานศิลปะอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปได้เข้าใจมากขึ้นรวมถึงนักเรียนนักศึกษาน้องๆเยาวชนทุกคนที่กำลังมองหาเส้นทางการศึกษานะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงก็คือเส้นทางการศึกษาด้านเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็ศิลปะครับงานนี้นะครับก็สำคัญมากเนี่ยก็มี6โซนใหญ่นะครับแล้วก็1โซนสำคัญก็คือผนึกศิลป์ผสานใจทะสถิตในใจนิรันดร์นะครับซึ่งเป็นโซนที่ศิลปินนะครับ89ท่านนะครับมารังสรรค์ผลงานศิลปะนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับและที่สำคัญในโซนนี้ก็จะมีผลงานของมาสเตอร์อาร์ตระดับโลกก็คือคุณลาเฟ่มาโชว์ด้วยก็ทั้งหมดแบ่งออกเป็น6โซนนะครับก็สนุกสนานแล้วก็เปิดโอกาสเปิดกว้างให้กับทุกคนได้โชว์ผลงานของตัวเองครับสำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานศิลปะอยากเสพงานแบบอาร์ตเนี่ยพลาดไม่ได้ค่ะกับเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพครั้งที่2ค่ะตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ณศูนย์การค้าธัญพักศรีนครินทร์จ้าสำหรับแฟนๆรายการคลิกข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็กของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนจ้ะสำหรับวันนี้ส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ